สนามภาคเหนือต้องจับตามองนะคะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมี33ที่นั่งค่ะเป็นพื้นที่ส่วนแบ่งระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลและพลังประชารัฐแต่ปีนี้ส.ส.ภาคเหนือเพิ่มมาเป็น39ที่นั่งจังหวัดหนึ่งที่พลังประชารัฐต้องรักษาที่นั่งเอาไว้ให้ได้ก็คือแม่ฮ่องสอนค่ะและก็ได้เห็นการนำทัพของร้อยเอกธรรมนัสลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครที่นั่นค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือพลังประชารัฐไปช่วยผู้สมัครหาเสียงที่แม่ฮ่องสอนค่ะไปที่โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะระบุว่าหากพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลได้จะประกาศให้แม่ฮ่องสอนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเปิดพรมแดนค้าขายกับเพื่อนบ้านได้อย่างเสรีเพื่อแก้ปัญหาความยากจนค่ะนอกจากนี้ยังชูนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวพ้นความยากจนลดความเหลื่อมล้ำเช่นการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์คทช.ให้เป็นสปก.เปลี่ยนจากสปก.ให้เป็นโฉนดสารต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มจาก300บาทเป็น700บาทเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่ 3,000 ถึง 5,000 บาทค่ะขณะที่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลพร้อมแกนนำของพรรคไปช่วยผู้สมัครลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ค่ะพูดถึงนโยบายที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุด้วยการชูนโยบายนำหวยใต้ดินมาเป็นหวยบนดินนำเงินภาษีมาดูแลผู้สูงอายุเดือนละ 5,000 บาทเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเปิดคาสิโนดึงเงินจากชาวต่างชาตินอกจากนี้ยังมีนโยบายพลังงานนะคะเรื่องของการยกเลิกซื้อกระแสไฟฟ้าส่วนเกินซึ่งจะช่วยให้ค่าไฟลดลงได้70สตางค์ต่อหน่วยค่ะ